รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกับรายการ Add In Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกอีกทีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 3:45 นะครับจำไว้เลยนะครับ 3:45 นะครับที่ช่อง Mcord Family หมายเลข14ครับระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลข24ครับกับผมบก.โป้โชว์เคสครับและกับท็อป IT Man ครับที่จะมานำพาท่านผู้ชมเข้าสู่โลก IT นะครับอัปเดตข่าวสารประจำวันกับเราเลยครับวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวสารเพียบเลยวันจันทร์แบบนี้ใช่ครับต้องรีบมาอัปเดตเลยครับกับช่วงแรกของเราเลยครับกับช่วง Box Newsครับต่างพบกับช่วง Box News ครับวันนี้บก.มีอะไรมาอัปเดตครับวันนี้จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของ KFC โอ้กำลังหิวเลยอร่อยมากเลยกรอบนอกนุ่มในใช่ครับไม่ใช่วันนี้ KFC เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เอาไว้ใช้ไก่รสชาติใหม่ไม่ใช่งั้นเลยครับเป็นอุปกรณ์คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเขาเรียกว่า KFC ตัว KFC Tableฮะเป็นไง KFC มีคีย์บอร์ดเทไทเปอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคืออย่างนี้ครับไอ้เจ้าตัวKFC เทไทเปอร์เนี่ยจะมีคล้ายๆกับรูปแบบคล้ายๆตัวกระดาษรองอ่ะเคยเห็นไหมเวลาเราไปกินไก่ก็จะมีเหมือนกับกระดาษรองทุกทีก็เป็นกระดาษรองแล้วก็เราก็จะทำน้ำหกลงไปใช่ครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆคีย์บอร์ดเสมือนนะครับคุณสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนไปวางแล้วคอนเน็กเพราะปกติเวลาเรากินไก่กันหรือว่ากินพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกเนี้ยเราก็จะต้องใช้สมาร์ทโฟนเนาะบางทีก็แชทกันอยู่ใช่ครับแต่ปัญหาคือเวลาแชทก็กลัวโทรศัพท์เปื้อนเปื้อนต้องใช้กระดาษทิชชู่ต้องนู่นนี่นั่นแต่สำหรับเจ้าเทไทเปอร์เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ QWERTY นะฮะมีความบางเพียงประมาณ 0.4 มิลลิเมตรสามารถที่จะกันน้ำเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านทางบลูทูธแล้วก็ทำความสะอาดง่ายๆนะครับคีย์บอร์ดนี้จะถูกออกแบบมาใช้แทนกระดาษโอ้โหไอเดียเจ๋งนะใช่ครับก็ถ้าเกิดว่ามีขายที่ไทยเนี่ยน่าจะดีเนาะว่าวันแรกเนี่ยหมดแน่นอนหมดนี่คือคนเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อไก่พร้อมซื้อตัวนี้กลับมาเลยกลับไปเลยกลับไปเลยนะครับผมครับมาต่อข่าวผมบ้างดีกว่าเมื่อกี้ข่าวบก.ก็เป็นเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนใช่ไหมใช่ครับแต่ของผมก็เป็นเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่เราต้องใช้ประจำวันอยู่แล้วถูกต้องนั่นครับก็คือข่าวเกี่ยวกับฟิล์มกันรอยฟิล์มกันรอยที่แปะหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าใครซื้อโทรศัพท์ต้องแปะฟิล์มไหมใช่พบป้องกันรอยขีดข่วนธรรมดามากเลยแต่ฟิล์มกันรอยของผมเนี่ยอัจฉริยะกว่าฟิล์มกันรอยทั่วไปครับโอ้โหจริงมากจริงครับเพราะมันสามารถเพิ่มปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานสมาร์ทโฟนได้บนฟิล์มเนี่ยนะใช่ครับฟิล์มกันรอยนี้ชื่อว่าฮาโลครับเป็นฟิล์มกันรอยที่สามารถสร้างปุ่มแบ็คให้ iPhone หรือสมาร์ทโฟนของเรานะครับสามารถกดปุ่มแล้วย้อนกลับได้ทันทีกดบนฟิล์มคือเนื่องจากตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้งาน iPhone อย่าง iPhone 6หน้าจอใหญ่ใช่ไหมครับจะกดบางทีมือแบบเอื้อมไปกดปุ่มแบ็คข้างบนไงไม่ได้ใช่ไหมครับทำให้ไม่ถนัดซึ่งนอกจากนั้นนะครับปุ่มตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานยังไงบ้างก็แค่แปะลงไปเลยครับแปะลงไปเลยนะแปะปุ๊บเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยในการออกแบบฟิล์มตัวนี้นะครับให้ไปกดปุ่มแบ็คด้านบนให้อ๋อเขามีเซนเซอร์คล้ายๆมีแบบว่าตัวจิ้มไปแตะให้ใช่ครับมีเซนเซอร์เนี่ยถ้ากดปุ่มด้านจะไปอยู่ที่เซนเซอร์ด้านบนอ๋อนี่ก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะป้องกันนิ้วล็อกด้วยเพราะเวลาเรานี่มันจะถ่างเนี่ยครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการรอขีดข่วนได้ด้วยครับก็ทำให้เซฟในเรื่องของหน้าจอด้วยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆดีมากซึ่งไอเดียนี้ง่ายๆครับถ้าเกิดอยากจะรู้อยากจะไปที่ห้างเลยไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีไปดูที่ Kickstarter ครับฝากท่านผู้ชมก็ลองไปดูไอเดียเขานะครับว่าเขามีไอเดียยังไงบ้างก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับที่นำมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่มีเกิดปัญหาน่าสนใจครับแต่ว่าช่วงเวลาดีๆยังไม่หมดใช่ไหมครับก๊อฟใช่ครับเราจะต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันประจำวันกับน้องแนนซี่ในช่วง Open App ครับฮัตชิมามาชิเตะวัตชิวะแนนซี่เดสพบกับแนนซี่อีกครั้งนะคะในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะแม้วันนี้นะคะภาษามีความสำคัญมากๆเลยไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะคะแต่เราก็ควรจะเรียนรู้ภาษาที่3เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Duolingo Learn Languages for Free ค่ะ
แอปพลิเคชัน Duolingo Learn Languages for Free เป็นแอปที่สามารถเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศต่างๆเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอิตาลีสเปนฝรั่งเศสโดยเราสามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆได้ฟรีผ่านแอปนี้ได้อย่างสะดวกและง่ายดายมีบทเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับยากและแอปนี้นะคะมีบทเรียนหลากหลายรูปแบบให้เลือกพร้อมมีการประเมินว่าการเรียนรู้ของคุณเป็นอย่างไรเพื่อนำผลลัพธ์ไปพัฒนาบทเรียนต่อไปค่ะเป็นไงบ้างคะกับแอปพลิเคชัน Duolingo Learn Languages for Free โอ้โหมีประโยชน์ขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ Google Play, App Store และ Windows Phone ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเรนขอไปเรียนภาษาเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามชมช่วงต่อไปของรายการ Add Inbox ค่ะ